ับสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งครับออกจากกรุงเทพตั้งแต่6โมงเช้าตอนนี้เช้าแล้วเราอยู่กันที่ประเทศอะไรคะเกาหลีเกาหลีเกาหลีออกจากกรุงเทพ6โมงเช้า8โมงครึ่งถึงเกาหลีเอ๊ะเกาหลีอะไรจ๊ะเกาหลีไทยเกาหลีไทยสวัสดียามเช้าค่ะอ้าวอันยองอันยองมาทำไร่มันสำปะหลังแถวนี้อะคะ yes. อันยองบรรยากาศค่ะพอเราจอดรถแล้วนะคะเราก็มาจ่ายค่าบำรุงสวนผู้ใหญ่70เด็กไม่เกิน10ขวบ30บาทแล้วจ่ายค่าบำรุงแค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเรามาครั้งหน้าเราแค่โชว์รูปถ่ายที่เรามาเที่ยวสวนแห่งนี้เราก็เข้าฟรีตลอดชีพจ้าโอ้ยดีนะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวไปดูไปนี่ไงอ่านภาษาเขาเขียนว่าวอนเกาะเชจูแห่งกาญจนบุรีจ้าไหนพาทัวร์หน่อยสิวิ่งปูเข้าสะพานมาใช่ข้ามเกาะนี่ที่นี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้มีบันไดขึ้นไปสู่นู่นบนฟ้าเลยสวนดอกไม้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะใช่แล้วแล้ววิวจะเป็นวิวภูเขาข้างหลังไงเห็นไหมมันก็จะเหมือนแบบเกาะเชจูนะอ่ะเราเข้าไปดูข้างในกันสองสามเขาก็จะมีมุมถ่ายรูปเขาเขียนว่าอะไรคะเขียนว่าไงล่ะสวัสดีนู่นเขาอยู่กันบนยอดภูเขาไปแล้วน้องวินเดินไปเลยไปตรงนี้เรามาแต่เช้าคนก็เลยยังไม่เยอะซึ่งดีมากเพราะว่าสวนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสวัสดีค่ะอันยองวันนี้พามาที่เกาหลีกาญจนบุรีนะคะที่นี่เขาจำลองเกาะเซจูตรงนั้นคือเทือกเขาเซจูสวนดอกไม้เข้ามาเราจะไปดูโซนอาหารเห็นเขายืนถ่ายตรงเนี้ยไปยืนถ่ายมันจะมีโซนอาหารนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอะไรกินกันนี่โอ้โหอันนี้เกาะนามิหรือเปล่าเกาะนามิค่ะใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันที่ร้านอาหารแห่งนี้เมื่อกี้บัตรเข้าอ่ะเขาให้เราระวังนะส่วนลดโอปป้าโอปป้าโอปป้าเซย์ฮัลโหลหน่อยโอปป้าฮัลโหลได้อยู่นี่อยู่นี่โอปป้าโอปป้าอะไรน้ำเขียวน้ำแดงโอปป้าสั่งข้าวผัดกิมจิไปก็จะมีขนมนะคะก็มีขนมน้ำดื่มต่าง
จะเป็นอาหารเกาหลีนะจ๊ะวันนี้เราสั่งท็อปคอฟฟี่บายเกี๊ยวซ่าแล้วก็ข้าวผัดตรงมาดูกันแล้วค่ะจากโรงแรมนั่งเรือมา5นาทีนี่เลยวันนี้เราจะมาแช่ออนเซ็นโอเคค่ะลงเรือมาแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่ไหนคะหน้าคุณยายล็อกคอนเลยคอสปิ้งแอนสปาตามไปดูกันเลยก็จะมีบันไดขึ้นเป็นจุดๆนะคะนี่ไงถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเว้ยมาโผล่หน้าแล้วก็จะค่อยๆเดินขึ้นบันไดทีละนิดทีละนิดโผล่หน้าบรรยากาศเรามีไกด์นำทางค่อยๆเดินนะคะน้ำแร่ไงฮอตสปริงค่ะผู้สูงวัยวัยเก่าไปได้ค่ะแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนวดสปาเท้าวันนี้เราซื้อแพ็กเกจมาเราได้สปาเท้าด้วยค่ะเรามีสปาเท้าแล้วก็ไปแช่ไปแช่ออนเซ็น15บ่อเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็มีเป็นชาใบเตยชาใบเตยค่ะนี่เป็นชาค่ะคุณค่ะใครไม่ดื่มชาอันนี้บำรุงหัวใจนะนี่ใครไม่ดื่มเลยหอมนี่วินไปหาดื่มน้ำที่แม่น้ำนี่เอ้ยตาลืมเราเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนชุดแล้วก่อนมากเลยค่ะได้ผลดีมากเลยค่ะเหนื่อยแต่คักๆเลยยังไม่ได้ทันลงเลยกว่าจะแต่คักๆเลยก่อนลงเราต้องเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนผ้าถุงอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาล้างตัวก่อนแล้วก็ค่อยลงไปแช่ในเบาะข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาล้างตัวกันโอเคค่ะอันนี้เป็นเบาะที่1นะคะอุณหภูมิ 40-42 บ่อนี้ร้อนที่สุดซึ่งเขาแนะนำว่าให้มาลงหลังจากที่แช่บ่ออื่นๆสัก 2-3 บ่อไปแล้วเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมินะคะโอ้บรรยากาศดีมากไหนแล้ววันนี้เราจะไปแช่บ่อไหนทำไมเหมือนเป็นนั่งอ่ะทำไมไปนั่งตรงนั้นน่ะไม่ลงบ่อเหรอเอาบ่อไหนก่อนบ่อ2ให้ลงนี่ฮะนี่ไงนี่เขาลงตรงนี้นี่โยเขาลงบ่อ2อ๋ออ้าวจะเอาบ่อไหนถ้ามันเหมือนเป็นบ่อน้องบ่อนู้นร้อนกว่าบ่อนี้ร้อนกว่ามาบ่อนี้ก่อนยายเอาบ่อนี้ก่อนไม่ก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้บ่อ3ภาษีค้าคุณตา38-40องศาลงไปอีกลงไปมันไม่ร้อนดีกว่านี่ลงไปอีกอ๋อบ่อ6หรือบ่อน้ำเย็น
ลงไปเลยได้ตรงนี้ถึง40ร้อนก็ไม่เท่าออนเซ็นนะเวสมันเกินที่เราคุ้นแค่มาแล้วลูกร้านเกินที่เราคุ้นแค่บ่อนี้ค่ะบ่อสมุนไพรเฮอร์พูเป็นไงบ้างคะดีไหมคะบ่อนี้ร้อนฮะไม่ได้ลงสักบ่อนะคะบ่อไหนก็ร้อนบ่อไหนก็ร้อนบ่อไหนก็ร้อนตัวเดียวมันจะค่อยความร้อนเนี่ยมันจะไล่ขึ้นให้ตรงนี้เป็นที่นอนเอาหรอเป็นที่นอนเหรอคะตรงนั้นนี่สิอ๋ออันนี้ร้อนมากอันนี้โอเคเขาให้เริ่มจากบ่อ2 3อันนี้เรามาบ่อ5เลยเพราะว่าร้อนมันเป็นกลิ่นสมุนไพรไหมสาระสมุนไพรดูแรกจริงดูว่าอันนี้เป็นไงคะเดี๋ยวมันออกไงไอมันทั่วตัวเลยอ๋ออันนี้เป็นห้องอบซาวน่านะฮะอ้าวไม่ออกทำไมอบมาเร็วจังเลยล่ะคะโอ้กลิ่นแบบสมุนไพรมากกินต้มยำตะไคร้ใบมะกรูดนี่โอ้ยมันก็ไม่ได้ร้อนต่างจากเมื่อกี้ไหมแค่มันเป็นแค่มันอบอะไรแต่เดี๋ยวค่ะบ่อ7และบ่อ8บ่อเจ็ดบ่อโอ้เป็นไงบ้างคะเย็นเย็นเหรอคะเขาบอก39องศานะคะคุณฝั่งนู้นฮะฝั่งนี้เป็นปกตินะบ่อรางถือปกตินะด้วยปกติเหรอคะปกตินะเข้ามาดูกันต่อนะคะเมื่อกี้เราอยู่ที่บ่อ8กับ9โอ้โหดูดิโอ้บ่อมีบ่อข้างในอีกเพียบเลยเป็นโซนข้างในอีกโอ้โหแถวนี้สวยจังเลยบ่อใหญ่เดี๋ยวค่อยมาเห็นเขาถ่ายกันบ่อนี้ละมั้งและเราก็มาที่บ่อกาแฟอู้วิวสวยจังแล้วบ่อกาแฟเขาให้อะไรนะคะเขาให้ผงกาแฟแล้วก็เอาไว้ดื่มแล้วก็ชงกับน้ำแล้วก็ดื่มกิน ใช่เหรอคะลูกใช่เหรอใช่เหรอคะ เขาให้เรามาสครับตัวใช่สครับผิวค่ะแล้วตอนนี้แผนกนวดนะคะวันนี้เรามาสปาเท้าการสปาโอ้ยังไงคะสบายไหมคะสบายมากเลยได้เวลากลับแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่เราออนเซนเสร็จแล้วนวดขาแล้วทำสปาเท้าแล้วฝนก็ตกแต่ตอนนี้หยุดแล้วดูบรรยากาศนะคะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะคะติดใจชอบมากRock Valley นะคะ Hospring and Spa เดี๋ยวเราจะนั่งเรือกลับโรงแรมแล้วแล้วเราก็ขึ้นเรือกันแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกมีความสุขได้ผ่อนคลายโรคผื่นคันก็หายผิวพรรณก็
ชอบออนเซ็นนะคะผู้สูงอายุก็มาได้เนาะมาได้ได้ได้ขึ้นบันไดก็มาได้สบายค่ะได้ขึ้นบันไดมานิดหน่อยโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะตอนเย็นบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยข้างหลังอ่ะบ๊ายบายหน่อย